อ่ะมาดูข่าวดีกันนิดนึงนะครับเรื่องของการเดินทางสนามบินเบตงนะจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็เปิดใช้แล้วนะไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหมือนที่ข่าวปลอมเขาแชร์กันใช้แล้วแต่ว่าเป็นเที่ยวบินราชการกับเที่ยวบินส่วนตัวแต่ว่าเที่ยวบินพาณิชย์เนี่ยนะครับก็มีข่าวดีตรงที่ว่าทางนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงโดยเร็วนะครับซึ่งที่ประชุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมให้เปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงนะครับมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีสายการบินนกแอร์เนี่ยนะครับจะให้บริการแก่ประชาชนนะครับโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตงแล้วและคาดว่าจะสามารถออกใบรับรองให้ได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็อนุมัติเส้นทางการบินกรุงเทพเบตงและหาดใหญ่เบตงวันละ1เที่ยวให้แก่สายการบินนกแอร์เรียบร้อยแล้วซึ่งสายการบินนกแอร์ก็พร้อมที่จะทำการบินไปยังท่าอากาศยานเบตงด้วยอากาศยานประเภท Q40O จำนวน86ที่นั่งแต่ว่านกแอร์เขามีเงื่อนไขเขาอยากจะให้ทางการเนี่ยนะครับรับประกันที่นั่งว่าคือทุกเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องมีที่นั่ง75ที่นั่งเป็นอย่างน้อยแต่ว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับเขาก็ไม่รับข้อนี้นะครับแต่จะช่วยไปโปรโมทการท่องเที่ยวอะไรแทนเพื่อให้คนเดินทางไปเยอะแต่จะให้ไปรับประกันว่าขั้นต่ำจะได้75ที่นั่งเนี่ยทำไม่ได้แต่จะเอาจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อจะคนอยากจะไปไงอย่างนั้นดีกว่าดิฉันจะเป็นหนึ่งในลูกค้าค่ะเพราะว่าเฝ้ารอคอยที่จะไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปสนามบินนี้นานมากแล้วเพราะว่าพอเจอโควิดมันก็หยุดไปเนาะผมเคยจองโรงแรมที่เบตงนะแล้วก็ทิ้งไปเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าสนามบินมันไม่เปิดแล้วนั่งรถจากหาดใหญ่ไป4ชั่วโมงไม่ไหวนะไปกลับ8ชั่วโมงนะนี่แล้วพอมีเครื่องบินลงไปนี่สบายเลยนะเห็นครับโพสสวยๆทั้งนั้นเลยอยากไปไอยาเวงค่ะไปดูทะเลหมอกที่ไอยาเวงค่ะกินอาหารที่เบตงอาหารอร่อยมากใช่ๆ